เหมือนเป็นงานรวมญาติครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ปีท่านครับหลายๆคนอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในแต่ละ1ปีที่ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่เจอทุกคนในคุณอาจารย์ท่านฉบับอย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ดีใจมากครับที่ได้เจอทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้มาถ่ายรูปกันทีละคนทีละคนแล้วก็มาสักถามว่าไม่น่าจะได้ถามในยาวนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเยอะมาก750คนวันนี้ผมดีใจเอาแล้วครับดีใจเพราะว่าตอนแรกกลัวว่าจะไม่มีคนมาครับเราอยู่มา8ปีแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะรักเราลดลงหรือเปล่าคนที่แบบรักลดลงครับรักเหมือนเดิมรักหน้าเหมือนเดิมไหมครับก็ไม่รู้ครับเพราะว่าพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรสดสดจริงจริงเหมือนก่อนแล้วไหมครับหมายถึงว่าเฟรชอะไรเงี้ยแบบความสดกลับไปรู้ว่าจะแบบว่าเฮ้ยนี่หรอว่าพอเราอยู่มาแปดปีพวกเนี้ยเราร้องเพลงอะไรไปอะไรเงี้ยคนบางทีนะผมไปออกงานอีเวนต์นะครับนี่มันเดี่ยวช่างทั้งนะครับดนตรีขึ้นดิ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 ้นโอ้โหคุณต้องให้การสนับสนุนผลงานเขาผมเป็นศิลปินที่คุณรักไหมเพราะฉะนั้นเพลงบางเพลงคุณฟังก่อนก็จริงแต่ว่าคุณต้องแบบเฮ้ยเพลงดีแล้วคุณต้องสิคุณแบบเฮ้ยเพลงดีแล้วคุณทำดีมากดีแหละคุณทำดีแบบนี้คุณทำไมเสียผิดครับคุณคิดใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนไปเวลาเพลงแรกถ้าเกิดว่าเพลงไปอย่างน้อยอย่างเนี้ยก็อย่างคุณจะแบบคุณจะได้แบบตัวบางที่พอผมขึ้นมาอ่านโหแล้วคิดถึงผมก้าวขึ้นเวทีอย่างความตั้งใจไหมนะครับยังไงก็อยากให้ช่วยหน่อยใครที่ไปเจอผมทำงานต่างๆนะครับก็อยากให้แบบเฟรชไปด้วยกันทุกงานนะครับผมเพลงต่อไปครับอย่าที่เฟรชนะครับผมหลอกหลอกเราทุกงานนะบอกเองครับผมI'm gonna make you mine.
อยากฟังเพลงอะไรไหมครับ ดีอยากไปอยาก